เปิดประวัติบีด้าซาบีด้ารับไม้ต่อชาดานั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทำงานใกล้ชิดพ่อตลอดการเมืองวันที่3กันยายน2567 12:48 นเปิดประวัติบีด้าซาบีด้าลูกสาวชาดาไทยเศษรับไม้ต่อเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าส่วนมหาดไทยเคยชิมลางการเมืองมาก่อนทำงานใกล้ชิดพ่อมาตลอดวันที่3กันยายน2567จากกรณีมีกระแสข่าวสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสลคตีกลับรายชื่อนายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพรรคภูมิใจไทยในการจัดตั้งรัฐบาลแพทองธารหนึ่งขณะที่นายชาดายอมรับว่าตนได้ถอนรายชื่อออกเองโดยจะส่งนางสาวซาบีด้าไทยเศรษฐบุตรสาวมาสานงานต่อในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสำหรับนางสาวซาบีด้าไทยเศรษฐหรือดีด้าเป็นลูกสาวคนกลางของนายชาดามีพี่สาวคือนางสาวปานัชชาไทยเศรษฐและน้องสาวคือนางสาวอัญชริกาไทยเศรษฐนางสาวซาบีด้าเกิดวันที่11ตุลาคม2527ปัจจุบันอายุ39ปี11เดือนการศึกษาจบปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญปริญญาโทนิติศาสตร์บัณฑิตจากลอนดอนประเทศอังกฤษในส่วนของการทำงานการเมืองนั้นนางสาวซาบีด้าเป็นหนึ่งในคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยถือว่าทำงานใกล้ชิดกับนายชาดามาตลอดนางสาวซาบีด้าเข้าพิธีแต่งงานกับชาเดฟอนันต์ปาทานเมื่อเดือนมค.0.2565ที่ผ่านมาซึ่งจัดงานแต่งยิ่งใหญ่ที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเจ้าภาพจองโรงแรมหรูบนเกาะสมุยทั้งโรงแรมร่วม500ห้องทั้งหมด4คืนเพื่อต้อนรับแขกเรือที่มาร่วมงานจำนวนมากพัชรินทร์ลิ่ว16คน ITF World Tennis Tour สัปดาห์ที่9กีฬาวันที่4กันยายน2567 15:21 นการแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ITF World Tennis Tour ประจำปี2024สัปดาห์ที่9ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีนี้เทนนิสหญิงรายการ ITF World Tennis Tour Presented by SAT 6และเทนนิสชายรายการ ITF World Tour M9 ชิงเงินรางวัลรวมรายการละ 25,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 891,250 บาทรวม2รายการอยู่ที่ 1,782,500 บาทที่สนามกีฬากลางตุมปังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่4กันยายน2567เป็นการแข่งขันรอบแรกวันที่2ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกอีฟพัชรินทร์ชีพชาญเดชนักเทนนิสสาวขอนแก่นวัย29ปีมือ499ของโลกที่ปีนี้คว้าแชมป์ ITF อาชีพไปได้แล้ว3รายการประเดิมสนามด้วยการเอาชนะดาเรียคูดาโชวานักขวดสาววัย21ปีมือ535ของโลกได้ 2-0 เซต 6-1 และ 6-4 ในเวลา1ชั่วโมง16นาทีส่งให้พัชรินทร์ผ่านเข้ารอบ2หรือ16คนสุดท้ายไปพบกับหวังเหมยหลิงสาวจีนมือ445ของโลกด้านโอเว่นธนเพชรชันทะนักเทนนิสหนุ่มประจวบคีรีขันธ์วัย24ปีที่ตอนนี้เป็นมือ2ของไทยและมือ677ของโลกแชมป์ชายเดี่ยวศึก ITF World Tour M6 ที่มอวลัยลักษณ์เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาลงสนามแข่งขันประเภทชายเดี่ยวรอบแรก32คนกับมิตซึกิเหวยคังลีอองนักเทนนิสจากมาเลเซียวัย20ปีมือ709ของโลกเจ้าของแชมป์ชายเดี่ยวรายการ M15 นครศรีธรรมราชเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วธนเพชรและมิตซึกิต่างเล่นได้ดีทำให้เกมเป็นไปอย่างสูสีท
ทว่าธนเพชรมีโอกาสทำแต้มในจังหวะสำคัญได้มากกว่ากระทั่งเป็นฝ่ายเอาชนะได้2เซตรวด 6-4 และ 7-5 ในเวลากว่า2ชั่วโมงธนเพชรผ่านเข้ารอบ2หรือ16คนสุดท้ายไปพบกับอทิตยาคเนสันจากสหรัฐอเมริกาที่หวดชนะลีฮวงนำจากเวียดนามมือวาง3ของรายการ 2-0 เซต 6-3 6-4 ในส่วนผลการแข่งขันของนักเทนนิสไทยรายอื่นมีดังนี้หญิงเดี่ยวรอบแรกบุญยวีธรรมชัยวัฒน์ชนะคานาโกะโมริซากิญี่ปุ่น 6-2 6-4 พานินโควาพิทักษ์เทศแพ้อันรินากาตะญี่ปุ่น 4-6 1-6 ชายเดี่ยวรอบแรกกสิดิษฐ์สำเร็จวาง8ชนะเจสซี่เดลานีออสเตรเลีย6-3 6-4 พวิทย์สอนหลักทรัพย์ชนะฮิวโก้ปีแอร์ฝรั่งเศส 4-0 เรดเจ็บมือขวานัทยุทธนิธิทนนนท์แพทย์เจคเดลานีวาง4ออสเตรเลีย 4-6 5-7 ธนกรศรีรัตน์แพ้ดีราชโกดัญชาศรีนิวาสันอินเดีย 3-62-6 กันตินันสูตินันโอภาสแพทย์เจเดนคอร์ดออสเตรเลีย 6-4 2-6 และ 4-6 จิรัตน์นวสิริสมบูรณ์แพทย์สสิกุมามุกุลอินเดีย 3-6 2-6นัดลั่นเราออกมาแล้วไม่ยุ่งบิ๊กป้อมพปชรเผยนฤมลอิทธินั่งคณะรัฐมนตรีในนามพรรคกล้าทำการเมืองวันที่3กันยายน 2567 12นาฬิกา23นาทีธรรมนัสลั่นเราออกมาแล้วไม่ยุ่งบิ๊กป้อมพปชรเผยนฤมลอิทธินั่งคณะรัฐมนตรีในนามพรรคกล้าทำยันสนับสนุนรัฐบาลส่วนจำนวนจะ29เสียงหรือไม่บ่ายนี้เดี๋ยวก็รู้เมื่อวันที่3กันยายน67ที่ทำเนียบรัฐบาลรอธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีถึงรายชื่อคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลแพทองธารที่ปรากฏในโควต้ากลุ่มของตนเอง3คนว่าไม่ใช่โควต้ายืนยันเป็นสิทธิของนายกรัฐมนตรีว่าจะเลือกใครเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าส่งไป3รายชื่อใช่หรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่ได้ส่งเมื่อถามถึงการส่งชื่อนายอัคราพรหมเผ่าน้องชายรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าอาจจะมีมือที่มองไม่เห็นส่งไปส่วนชื่อนางนฤมลพินโยสินวัฒน์เขาส่งด้วยตัวเองในนามพรรคกล้าธรรมเช่นเดียวกับนายอิทธิศิริรัตยากรผู้สื่อข่าวถามว่าได้คุยกับนายอัคราหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าน้องชายอยู่การเมืองมานานเป็นรองนายกอบจ.หลายสมัยจนมาเป็นนายกอบจ.อยู่การเมืองมาก่อนสำหรับตนยืนยันว่ายังเป็นรัฐบาลแม้ไม่มีตำแหน่งในรัฐบาลแต่จะกลับไปทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติทำงานสภาในนามรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาเขต1เพื่อสนับสนุนรัฐบาลเมื่อถามถึงการทำงานกับพรรคพลังประชารัฐพปชร.รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่ทราบไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพรรคพลังประชารัฐไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการบริหารผู้สื่อข่าวถามถึงการโหวตร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2568ในสภาจะเห็นภาพชัดว่ากลุ่มของร.อ.ธรรมนัสมีสดจำนวนกี่เสียงใช่หรือไม่ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่าเราสนับสนุนรัฐบาลส่วนจำนวนเสียงจะเป็น29เสียงหรือไม่บ่ายนี้เดี๋ยวก็รู้โดยการโหวตสนับสนุนงบประมาณไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ต่อประชาชนจะไปค้านทุกเรื่องต้องไม่ใช่กลุ่มของตนเมื่อถามว่านโยบายของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเรื่องน้ำและที่ดินจะมีการสานต่อหรือไม่ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่านโยบายที่ตนทำคือนโยบายที่เป็นคนคิดเช่นการเปลี่ยนที่ดินสปก.ให้เป็นโฉนดส่วนเรื่องน้ำก็ทำต่อมาตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อถามย้ำว่าได้ฝากกระทรวงเกษตรศาสตร์
ไว้กับนางสาวนฤมลและนายอัครา หรือไม่ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่ต้องฝากเพราะนะส.นฤมลเป็นอดีตรัฐมนตรีมาก่อนเมื่อถามว่าเสียใจหรือไม่ว่าสมัยหน้าจะไม่ได้นั่งรัฐมนตรีแล้วร.อ.ธรรมนัสยิ้มก่อนตอบว่าดูหน้าตนน่าจะมีความสุขมากกว่าได้พักบ้างเพราะเหนื่อยมาผู้สื่อข่าวถามว่าได้เคลียร์กับพลเอกประวิตรหรือยังร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่มีอะไรผมไม่ทะเลาะกับใครส่วนใครจะคิดอะไรก็แล้วแต่เขาเมื่อถามย้ำว่าเป็นไปได้ว่าจะเคลียร์กันเพื่อแยกย้ายกันหรือจะอยู่กันแบบนี้ร.อ.ธรรมนัสกล่าวย้ำว่าไม่ได้ทะเลาะกับใครอะไรก็ตามในการเมืองที่ไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดเราคาดหวังเราก็ถอยออกมาไม่ได้หาเรื่องใครผู้สื่อข่าวถามต่อว่ายังมีความรู้สึกกับพลเอกประวิตรเหมือนเดิมใช่หรือไม่ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่าเราออกมาแล้วเราอย่าไปคิดอะไรมากออกมาก็คือออกมา